สวัสดีครับสำหรับวิดีโอตัวนี้เป็นการสอนการใช้งานโปรแกรม Rufus 2.2 มีไว้สำหรับเขียนข้อมูลชนิดไฟล์ ISO ลง USB ครับก่อนอื่นเรามาดูหน้าตาการใช้งานของมันกันเลยครับนี่จะเป็นหน้าต่างสำหรับใช้งานโปรแกรมนะครับกรอบต่างๆก็จะมีค่าต่างๆขึ้นมานะครับก็ไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรมันเลยครับแล้วเราจะนำไฟล์ ISO ของเราลงมายังไงให้เรามองไปที่ปุ่มตัวนี้นะครับปุ่มที่เป็นรูปแผ่นดิสก์แผ่น CD นี่ครับแล้วก็กดเข้าไปค้นหาไฟล์ ISO ของเราแล้วก็ดับเบิลคลิกหรือว่าเราจะกดที่ Open ด้านล่างก็ได้นะครับเมื่อเลือกได้แล้วก็ให้กดปุ่ม Ready ด้านล่างเนี่ยรอสักครู่ความเร็วมันจะอยู่ที่คอมพิวเตอร์ของเราเองนะครับเดี๋ยวผมจะขอตัดไปที่ตอนที่โปรแกรมทำการเขียนข้อมูลเสร็จเลยนะครับนี่มาถึงหน้านี้เสร็จเรียบร้อยให้เรากดปุ่ม close แล้วไปดูที่ไดรฟ์ของ USB ของเรานะครับว่าเป็นอย่างไรครับนี่คือผลลัพธ์ของมันนะครับพร้อมที่ใช้งานแล้วครับแล้วก็เอาไปลง Windows เครื่องอื่นได้เลยสำหรับวิดีโอการสอนการใช้งานโปรแกรม Rufus 2.2 ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ